ตอนนี้เราอยู่บทที่8เรื่องการใช้ if clauseif clause แบบเบสิกก็จะมีมาตรฐาน3แบบ1ก็คือจริงเสมอจริงเสมอใช้ verb อะไร verb 1อาจจะจริงหรือไม่ก็ได้จะใช้ verb 2แต่ถ้าเกิดเป็นอดีตต้องใช้อะไร had verb 3เพราะฉะนั้น verb 2นี่เป็นปัจจุบันใน if clause นะ1กับ2นี่เป็นปัจจุบันใน if clause นะเพียงแต่ว่า1เนี่ยมันเกิดขึ้น2มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็จะเน้นว่าไม่เกิดขึ้นและเรื่องที่ต้องจำต่อไปในแบบที่2นักเรียนจะต้องใช้แต่ were ห้ามใช้ was เขาใช้ verb 2และ verb to be ต้องเป็นคำว่า were เท่านั้นห้ามใช้ was เสร็จไหมครับจำให้ได้ก่อนแบบที่1ใช้ verb 1แบบที่2ใช้ verb 2แบบที่3ใช้ had verb 3เรียนมา2ปี3ปียังจำ if clause ไม่ได้เนี่ยใช้ได้เฉพาะบท if clause เท่านั้นนะคุณจะไปใช้บทอื่นนี่ไม่ได้นะกลับมาดูดังนั้นสูตรแรกที่เขานำเสนอก็คือ if verb 1คู่กับ will จะได้ขีดแค่ verb 1เดี๋ยวงงอีกประธานคู่กับ will จะเป็นแบบนี้หลัง will ก็รู้อยู่แล้วนะต้องมีกริยาต่อไปนะครับถ้าเป็นคำสั่ง imperative นี่แปลว่าคำสั่งนะถ้าคำสั่งมันจะใช้ if ประธาน verb 1คู่กับ verb 1แบบนี้คือคำสั่งทีนี้มันก็จะมีกฎพิเศษที่เรียกว่าเอาไว้แกล้งเด็กก็คือตรง will ตรงเนี้ยถ้าบังเอิญนะเขาไปใช้ usually เขาติดนะจะใช้คำว่า usually มันก็จะใช้ will ไม่สำเร็จนะหนูก็ต้องใช้ verb 1คู่ verb 1นะครับเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติยกตัวอย่างอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าน้ำเดือดมันจะเปลี่ยนเป็นไอสังเกตว่าอย่างนี้จะไม่ใช้วิวแต่ใช้วิวได้ไหมได้นี่ตัวอย่างการใช้วิวนะใช้วิวได้แต่โดยมากแล้วข้อสอบจะแกล้งว่าถ้าเป็นธรรมชาติเราก็จะใช้ verb 1ปกติเราใช้วิวไงใช่ไหมตัวนี้ก็จะใช้ verb 1นะครับดูหน้าต่อไปได้เลยครับเป็นไรคุยภาษาบ้าย 8.3 คือตัวอย่างของการใช้คำสั่งเช่นคำ here แปลว่ามานี่ give me ใช่ไหมคุณคือคำสั่งนะครับ if you meet แดงถ้าไปเจอแดงเอาหนังสือให้เขาด้วยนะครับข้อสังเกตถ้านักเรียนวาง if ไว้ข้างหลังหรือกลางประโยคอย่าลืมใส่เครื่องหมายด้วยนะครับถ้าวาง if ไว้กลางประโยคนะครับระวังเรื่องคอมม่าด้วยแป๊บนึงนะขอเขียนว่าเขียนผิดตอนนะถ้าวาง if ไว้กลางประโยคมันก็ต้องไม่มีคอมม่าใช่แต่ถ้าเกิดวาง if ไว้หน้าประโยคเห็นไหมวาง if ไว้หลังไม่มีคอมม่าวาง if ไว้หน้านะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมม่าอย่างเงี้ย if ไว้หน้าเขียนชัดๆก็ได้จะมีคอมม่าถ้า if ไว้หลังไม่มีคอมม่าทุกข้อจะใช้ทฤษฎีนี้หมดนะครับไป 8.4นะครับก็จะเน้นว่าสมมุติหรือเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นจริงแค่สมมุติมันก็ไม่เป็นจริงแล้วล่ะนะครับเช่น if he came นี่เป็น verb 2สังเกตไหมคู่กับอะไรคู่กับอะไร would เขียนสูตรเลยโอ้ง่ายๆน้องใช้ verb 2หรือใช้ were นี่จะต้องบวกคำนามที่เขาสมมุติขึ้นมานะครับนั้นที่สมมติว่าเช่นถ้าฉันเป็นซุปเปอร์แมนถ้าฉันเป็นคุณคำว่าเป็นเนี่ยใช้เวอร์อันนี้ if อยู่หน้าใช้คอมม่าประธานจะคู่กับ would if I were you ฮะถ้าฉันเป็นคุณฮะ I would ฮะฉันก็จะไปละหมายเหตุอย่าลืมนะ would บวก verb ช่อง1หนังสือก็มีให้อ่านเยอะเลยนะเนี่ยนะต้องไปฝึกอ่านนะสังเกตไหม if I were you ก็จะไม่ใช้ I was เป็นต้นนั่นเองครับไปดูหมายเหตุข้อที่4การสมมุติสังเกตนะเขาจะใช้คำว่า were ทุกกรณีนะครับต่อไปไป 8.5
8.5 ขั้นเทพแล้วนะสูตรพิเศษก็คือนอกจากถ้าเราไม่ชอบ if verb 2เนี่ยเราสามารถใช้ if ประธาน verb 2กับ verb ใช่ไหมสูตรประธานตรงนี้ด้านหลังก็ใช้เหมือนเดิมคือใช้อะไรใช้ would ตัวอย่างคำเดิมเป็น came พลิกใหม่เป็นคำว่า were to came saw him กลายเป็น were to see นั้นจาก saw กลายเป็น see drop กลายเป็น were to driveนะครับเราก็สามารถจะกลับด้านได้อีกนะครับเรียกว่า invert invert มันอยู่ 8.6 นะการใช้ invert ก็คือการละ if นั่นเองก็ย้าย verb ไปไว้ด้านหน้าไปบวกประธานตามด้วย to verb 1ส่วนด้านหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับอีกแบบนึง invert แบบอังกฤษเอา should มาเลยคือไม่ใช้ verb เลยแกเอา should มาใช้เลยบวกประธานบวก verb 1อันนี้จะใช้ to verb อันนี้จะใช้ verb 1อันนี้เป็น were อันนี้เป็น should ไม่ใช้ was นะครับต้องใช้ were เห็นไหมเห็นนะครับไปดูหัวข้อ 8.6 ตัวอย่างสังเกตใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไร he were to come กลายเป็น were he to come ลัดดา were to see กลายเป็น were ลัดดา to see if he were to die กลายเป็น were he to die อ่ะที่เหลือฝึกทำครับ exercise ที่ 8.1ให้เวลาฝึกเขียนเลยนะครับนักเรียนอันนี้นักเรียนใช้เติมแค่ will ได้เลยนะเพราะไม่ต้องเขียนเยอะไอ้วงเล็บเป็นที่รู้กันเช่น will give ถูกไหมครับ will have ใช่ไหมครับ will อะไรต่อ will see อะไรต่อไม่ใช่ต้องดูคำว่า no เห็นยังแค่ถูกเติมเวิร์บหนึ่งเวิร์บสองให้เวลาฝึกทำไม่เกิน3นาทีนะThank you.
ข้อที่5นะครับเปลี่ยนโกเป็นอะไรเปลี่ยนโกเป็นเว้นนะครับข้อที่6ต่อเลยครับโกเติม es ข้อที่7ครับอะไรนี่เธอดูวูดดิเล็บอันนี้เป็นวิวใช้Wait. ไอ้คอมม่านี่รบกวนเอาออกให้หน่อยนะมันพิมพ์แล้วมันลืมแก้ use ตรงนี้ไม่มีคอมม่านะต่อนะครับอีกจุดหนึ่งเฉลย load อีกจุดหนึ่งข้อ10นะครับข้อ10เฉลยเติมอะไรด้วยเฉลยครบหมดแล้วนะครับการใช้ if code แบบที่3นะครับมันจะแปลว่าตรงข้ามความจริงทำไมต้องมีคำว่าเมื่อวานนี้เพราะแบบที่3มันเป็นอดีตทีนี้ฟังให้ดีนะครับในแบบที่3เวลาแปลแบบให้เข้าใจอ่ะมันจะไม่มีคำว่าถ้าของเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าเขามาฉันจะไปอันนี้คือการแปลแบบที่เราเข้าใจกันแต่ในความจริงต้องแปลว่าเขาแปลตรงกันข้ามมาจะแปลเป็นไปแปลว่าไม่ไปเมื่อวานนี้เขาไม่ได้มาฉันก็เลยไม่ไปเหมือนเดิมแบบที่3จากเคยอยู่จะกลายเป็นไม่อยู่จากสนุกจะกลายเป็นไม่สนุกงั้นจากลบจะกลายเป็นบวกด้วยโอเคนะครับงั้นโครงสร้างอีกข้อแบบที่3คุณไปแปลตรงๆไม่ได้เช่นลองดูนะ if I had been there แปลว่าอะไรไม่ใช่บอกว่านั้นอันนั้นแปลตรงถ้าฉันอยู่ที่นั่นคือการแปลตรงมันผิดต้องแปลว่าไม่มีคำว่าถ้าฉันไม่อยู่ที่นั่นฉันไม่พบเขาเนี่ยคือคำแปลที่แท้จริงในข้อสอบโอเน็ตเขาก็ถามว่าไอเนี่ยจะแทนคำว่าอะไรได้บ้างก็ต้องตอบเป็นปฏิเสธให้หมดถ้าหน้าเป็นปฏิเสธนะครับมันจะแปลเป็นบอกเล่าถ้าเป็นบอกเล่ามันจะแปลเป็นปฏิเสธเช่นข้อสองจะแปลว่าพวกเขาไม่ได้ฆ่า
ผู้ชายปัญหาไปเร็วปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นเขาบอกไม่ก็ต้องแปลเป็นอะไรล่ะลืมแล้วเหรอถ้าไม่เกิดก็ต้องแปลว่าเกิดในข้างล่างเนี่ยความจริงเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องแปลตรงที่คำว่าความจริงอย่าไปแปลผิดจุดอ่ะมา 8.8 เราสามารถเปลี่ยน if cos ออกโดยเอา had ไปนำหน้าได้จะได้คำว่า had นะครับประธาน verb 3นะครับสูตรคือ had ประธาน verb 3แบบ inversion comma ประธาน would have verb 3นี่คือแบบ inversion แบบที่ไม่ง้อ if แต่หลักการเหมือนเดิมนะปฏิเสธเป็นบอกเล่าเป็นปฏิเสธเดี๋ยวแบบฝึกหัดที่ 8.2 จะใช้3แบบผสมแล้วนะฮะจะเป็น3แบบผสมละให้เวลาทำในห้องนี้ให้เสร็จเลยเดี๋ยวครูจะทำก่อนสักประมาณ3ข้อแรกข้อที่1แต่นี้ซีเรียสเลยนะถ้ามันไม่ได้ตอนม.ต้นมันจะไม่ได้ถึงม.6 เลยนะ is เป็น verb ช่องที่1แบบที่1 verb 1คู่กับ will เฉลย will do นะแต่ดูไม่ต้องเขียนนะเพราะว่าสงสารเด็กใครเขียนก็ไม่ได้ว่าอะไร were เป็นแบบที่2เฉลย would do had been เป็นแบบที่3โอ้ถ้าที่ไม่พอเขียนด้านหลังนะลูกมันยาวมากเลยเขียนอะไรครับเออ would have done ถูกแล้วหลัง have ต้องเป็น verb 3ไง would have done อ่ะแถมต่ออีก5ข้อwere เป็นแบบที่2ใช้คำว่า would tell had been เป็นแบบที่3กลายเป็น would ช้าๆ have แล้วก็ said เขาบอกเป็นคนใจเย็นไหมฮะอ่ะเชิญทำต่อเลยนะครับฝึกเขียนด้วยตัวเองมานี่ปล่อยให้ทำแล้วนะเวลาทำเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบบที่เท่าไหร่แล้วมันจะไม่ผิดไอ้ที่ทำแล้วมันผิดถูกๆนี่มันไม่รู้อ่ะ6แบบที่เท่าไหร่ครับแบบ3เดี๋ยวใช้แฮดโนนข้อ7แบบที่1ใช้ will stay เนี่ยทำให้คล่องข้อ8แบบที่ใช้ need ข้อ9แบบที่2 would be gap ข้อที่10แบบที่2 would take ที่เกียรเขียนนะไปเขียนเอง16เอ้ย11ไม่ใช่16แบบที่2เพราะ had มาตัวเดียวเป็นคำว่า would like ไม่ใช่ would ตัวเดียว would like เพราะเป็นแบบที่2 12แบบที่1เฉลย is 13แบบที่3ในใช้คำว่า not have punish ก็ได้แล้วแต่ชอบอ่ะด้านหลังทันไหมครับ13ข้อแรกทันนะยังผมลบกดแป๊บนึงนะครับสิบสี่สิบห้าได้อยู่แล้วนะแบบที่เท่าไหร่ก่อนสิแบบที่สามใช้คำว่าอะไรครับถูกครับสิบห้าแบบที่เท่าไหร่ครับสามใช้คำว่า had worn wear worn อ่ะไปใส่ 8.3 ต่อเลยนะครับข้อหนึ่งเฉลยเร็วผิดเปลี่ยนเป็น had no ข้อ2เป็นมันผิดอยู่แล้วข้อ2 wooden ใช่ไหมแล้วก็ไป work ข้อ3ต่อแล้วเด็กๆใช้อะไรดี will
พราะว่าคำว่าเล่นเทนนิสมันก็ยังไม่เป็นสัจธรรมพอนะคือมันยังดีไม่พอจะใช้ verb 1นะครับอ่ะต่อไปข้อ4เฉลยถูก4ไม่แก้นะเด็กๆข้อ5เปลี่ยนเป็นแบบที่เท่าไหร่ก่อนแบบที่2ข้อ6ผิดเปลี่ยนเป็นเร็วอะไรนะเร็วครับง่ายๆอ่ะแบบที่2ใช้ would ใช่ไหมล่ะ were ต้องคู่กับ to verb 1เปลี่ยน be เป็นคำว่า to be สิครับก็เป็นแบบที่2 were ต้องคู่กับ to อ่ะเปลี่ยนปุ๊บลืมปั๊บ were คู่กับ to ข้อ7เปลี่ยนเป็น had gone เพราะเป็น had verb 3รับสมองด้วยที่เหลือเดี๋ยวให้ทำเองดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะครับอัดเลย8ถึงนี่แหละ15ไม่กี่ข้อเท่านั้นแหละครับเสร็จเร็วเลิกเร็ว had knownข้อ9ครับเดี๋ยวใจเย็นๆอันนี้มันใช้ want นะใช่ป่ะก็คือ will want ก็คือ will not แก้เป็นอะไรเร็วๆ will ต้องถูกบวก1ดิเปลี่ยน did เป็น it do มีในโลกนี้หรอ it does อันต่อไปข้อ10แก้เร็วยากครูที่เป็นเบอร์สองใช่ไหมเป็นยูเป็นวูดวูดปี11เฉลยแล้วไงต่อฮะ11ว่าไงก็คุณไม่ทำตามที่ผมบอกอ่ะมันเป็นอีฟคอร์แบบที่เท่าไหร่วูดแฮดเวิร์บ3คู่กับแฮดเวิร์บ3แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะนะถูกดิ12 verb 1will คู่กับ verb 1 is ไปเป็น is 13ใช่ if he could คู่กับ would 14เดี๋ยวนะถูกได้ไงหลัง if มีแค่ verb 1 verb 2แล้วก็ had verb 3คุณจะมาหลัง if เป็นอะไรอะ I would have อะไรเนี่ยมันไม่ได้เอาแก้เร็วคุณเคลียร์ชุดก่อนสิเป็นแบบที่เท่าไหร่แบบ2นะแบบ2ทำไงอ่ะเร็วๆ would ไม่มี would แต่แรกแล้วคือ would อ่ะมันต้องไม่มีแต่แรกแล้วหลัง if อ่ะแบบที่เท่าไหร่ทวนใหม่แบบที่2ใช้ verb 2ทำไงต่อ had เป็นดูกระดานไปเลยง่ายๆไม่รู้เรื่องดิก็เปลี่ยนเป็น verb 2วิวไฟเป็นแบบที่เท่าไหร่แบบที่1แล้วนั้น15แก้เป็นฮะดังๆถูกแก้เป็น understand ต่อเลยนะครับเริ่มอ่านได้ชิเจcollect say it will be so นะครับต่อครับ your neighborhood ถูกครับ the dog 43ครับลากไปด้วยกันพูนี่แปลว่าดึงนะครับดึงไปด้วยกัน44ถูกต้องครับ the dog 45ครับ the way means not
ครับ not as sleep be boy 46ครับput them together 47ครับ and alarm up the dog ถูกครับ48ครับ ถูกครับ the dog 49ครับ ถูกต้องครับ the boy 50ครับvalue 51ครับ stoppage stoppage นี่แปลว่าล่าสายเลื่อน52ครับข้อ A ครับ intentionally ตั้งใจจงใจ153ครับ153อันนี้ดีชีดาเอทออฟอะดีซิสต่อสิครับออฟบอสซอมแปลว่านมหรือหน้าอกนะข้อ B ไม่เอานะกระเพาะอาหารคืออะไรแอปโดเมนดีด็อก54ครับซิสซิสเลสคอนทินัลอ่านว่าคอนทินัลถูกครับ54ดีด็อก55ครับ impossible เป็นไปไม่ได้56 privilege privilege อ่านสกิลของสิลูกยังอ่านไม่แม่นเลยอ่านว่าอะไรครับอ่ะ privilege โอเคเฉลยคำว่า right ข้อ be boy wish ก็ปรารถนา right ประสิทธิ domestic household c cat 57 c cat 58ครับPause Stop 59ครับ If the movement was based on some new factor ครับมาจากใช่ไหมเอาตัว supported เนาะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาจากนั่นเอง based on มาจากคือ supported สนับสนุน160ครับ synthetic man-made ก็คือคนสร้างขึ้นเดี๋ยว10นาทีนะครับทำยูนิตที่8นะครับเข้าห้องน้ำได้นะครับให้เวลา10นาทีทำยูนิตที่8ก็จะมี3ตอนนะครับนั่งทำระหว่างตรงนี้เลย10นาทีตามสบายเลยครับข้อที่1นะครับ accessible ตรงคำว่าอะไรครับหาดูอะไรนะครับแปลว่าเข้าถึงใช่ไหมครับเฉลยข้อ B ถูกครับEmpire อาณาจักรยังไงพี่ถูกต้องครับกลุ่มของประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลกลางต่อเลยครับข้อ A ไหมติดตั้งนะครับ Found Start Holy ศักดิ์สิทธิ์คำว่าอะไรนะคำฟอร์มอ๋อ coming formconnected with god a particular region ถูกครับต่อครับข้อ G แล้วกันเนาะ pen jealous อิจฉาริษยา J feeling angry you don't all want something you have ถูกต้องครับต่อ profit เงินที่ได้หลังจากการหักต้นทุนใช่ไหมโอเคครับโปรโมทส่งเสริมข้ออะไรนะข้อ C ได้ recipient ผู้รับจดหมายหรือผู้รับสิ่งของก็ได้ one who received something ข้อ F ruin ซากโบราณแปลว่าทำลายได้ด้วยข้อ H damage something completely ทำลายจนเหลือแต่ซากTake over ครอบครองหรือควบคุม Come to an end แปลว่าหยุดหรือหายไป In touch wish ติดต่อสื่อสารเริ่มได้ครับข้อ1ที่ J ไล่ทีละคนนะครับ Let me know as to enjoy this one you intend to ค
ครับตั้งใจจะทำอะไรตอบข้อ B ถูกครับ get place ทำลายจนเสียหายได้ว่า ruin เนี่ยต่อไปครับง่ายๆ essential ว่าสำคัญอิจฉา jealous ข้อ4ครับAward The Award ก็ได้5ครับ This time has been a very careful เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์5 B 6ครับ Despite ครับแม้ว่าจะพูดว่ายังไงบริษัทก็ทำธุรกิจที่ต้องสร้างผลกำไรอยู่ดี6 A 7ครับไม่ได้ถ้าต้องติดต่อไม่จะไม่ต้องติดต่อหรอกฮะไม่ใช่คำแปลว่ามันต้องดูอีเดียมประกอบด้วยสิลูกมันจะมีอีเดียมอยู่3ตัวใช่ไหมข้อ8ครับครอบครองโดยบริษัทใหญ่เนาะ8โปรฟิตทำผลกำไรไม่เอาโปรโมทส่งเสริมการขายสินค้าเฉลย B to promoteมาเติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง accessible แปลว่าเข้าถึง establish keep in touch with intend ตั้งใจหรือเจตนานั่นเองอะนะrecipient ผู้รับempire จะให้เวลาเติมคำ to an end สิ้นสุดหรือยุติก็ได้ให้เวลาฝึกเติมก่อนนะครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวเฉลยนะครับไม่จะได้ไปฝึกทำข้อสอบละมาเริ่มกันเลยครับ civil ancient culture เบอร์1ครับestablish เขียนเลข1ไว้ที่ establish นะครับแปลว่าก่อตั้งระบบไปรษณีย์ที่ดี so that ruler new 2 keep in touch with very distant part of their kingdom ส่วนที่ห่างไกลของอาณาจักร for example ruler in Egypt Rome and China all have system for delivering messagesไม่ว่าจะเป็นอียิปต์โรมจีนก็มีระบบการส่งข้อความ but when the Roman Empire อาณาจักรโรมัน finally came to an end สิ้นสุดลง the Roman system นะครับตอนนี้1 2 3 4เขียนเลข1 2 3 4ให้เสร็จนะครับเพราะครูจะลบกระดานแล้วนะครับระบบนะครับการจัดส่งข้อความก็เลย disappeared หายไปจากยุโรป one thing สิ่งหนึ่งที่ this early mail system ระบบการส่งจดหมายในยุคต้นๆนั้น had in common นี่แปลว่ามีเหมือนกันนะครับ was that นั่นก็คือ they คือระบบที่ว่าเนี่ย were only เบอร์5ครับอะไรนะครับฟังไม่ทันฮะรีซิเพียนไม่น่าใช่รีเซียนผู้หลักเขาบอกว่าอะไรระบบนี้จุดๆๆนักปกครองเท่านั้น accessible ไม่ได้นะแปลว่าตั้งใจหรือเจตนาอ้าวเขียนเลข5ตัว intended ก็มีเจตนาจะเพื่อนะนักปกครองเท่านั้นกับคนรวยเท่านั้นอย่างไรก็ตาม however today mail system ระบบจดหมายสมัยนี้ถูกลงและก็ถูกมากสามารถ accessible เข้าถึงโดยประชาชนทุกคน accessible เขียนเลข6เข้าไปนะครับต่อไปไปต่อข้อสอบเดี๋ยวสอบจะจับเวลาปล่อยทำแล้วเปิดเลยมันเปิดเร็วกว่าผม
่ะถึง reading แล้วใช่ไหมครับหึว่าไงเรื่องที่3เนี่ยหรือว่าบทที่2ดูที่ไหนฮะ2หรือ3ครับ2หรือ3 142ไม่ใช่หน้าเราไม่เหมือนหน้าเหมือนกันหรือไปเวอร์ชั่นนี้142ใช่ไหมก็ดีแล้วสถานที่ดีด็อกใช่ไหมลงมือทำเองเลย10นาทีนะครับทำ reading ให้ครบจะมีนั่นแหละ DEF 3เรื่องทำครบก็คือกลับบ้านนะครับ10นาทีทำให้ทันด้วยนะครับทำถึงข้อ50นะครับที่เหลือเวลาเฉลยอ่ะแป๊บเดียวจบครับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ประกอบด้วยนักออกแบบและร้านค้าแต่ละปีก็จะมีสินค้ารูปลักษณ์ใหม่นะครับถูกสร้างให้แก่หญิงและชายอีเลแกนต์โชว์ก็มีการแสดงที่หรูหรานะครับดิสเพลย์จัดแสดงเสื้อผ้าสิ่งทอแล้วก็มีคัสตูมแม้พวกชุดเสื้อผ้าใครติดคืออาชีพอะไรครับมารีวิจารณ์ใช่มารีวิวคือวิจารณ์ให้ความเห็นไงรีวิวการแสดงนั้นจะต้องประกอบด้วยเอ็กซ์ตาวาแกนอลังการใช่ไหมครับเครื่องเพชรอัญมณีเช่นสร้อยข้อมือนะสร้อยข้อมือสร้อยคอThe selection การเลือกสรรนั้นไม่มีคำว่าจบสิ้นนะแล้วคนก็เคย wonder สงสัยเหมือนกันว่า how all of this ไอเสื้อผ้าซื้อมาเยอะๆเนี่ยมันจะเต็มไหมกับ closet ตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชักไหมแต่ทว่านะครับ fashion machine ก็ยังคง low on low on แปลว่าไปต่อไปนั่งดีๆสำหรับร้านเจ้าของร้านค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเงินนี่ก็ low in ก็หมุนเข้ามาไม่รู้จักหยุดหย่อน36 well ใครได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมแล้ว who profit from ใครได้ประโยชน์จากเนี่ยเฉลยครับ designer and shop ผ่านไปแล้วนะครับ1ข้อตอบข้อ2 how often is new image designed แล้วตอบได้อะวิธีทำข้อนี้ก็มาดูที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี้เราใช้บรรทัดที่เท่าไหร่หาบรรทัดเท่าไหร่นะไม่บอกครูสิ1 2 3 4 5หนูก็นับสิลูกรู้บอกคำตอบจากตรงไหน each year แต่ละปีบรรทัดที่1แต่ละปีนะครับแล้วเมื่อคุณใช้บรรทัดที่1ก็ต้องตอบว่าให้มันสัมพันธ์กับเขานะครับนั้นตอบคำว่าอะไร once a year 38ครับ where are new design display เฉลยเดี๋ยวพี่จะหาแล้วมันมีในนั้นนะบอกว่าไงเขาบอกว่าเสื้อผ้าใหม่ๆจะถูกนำไปจัดแสดงที่ไหนelegant show นะครับบนการแสดงที่หรูหราอ่ะ38ตอบข้อ3 39 accompany แปลว่าสอดคล้องไปด้วยกันสอดคล้องไปกับการแสดงสิ่งทอการ mini แปลว่าเสื้อผ้าสิ่งทอต้องแสดงคู่กับ jewelry display การแสดงเครื่องเพชร40 what kind of selection เนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยเป็นชนิดใดในแต่ละปีนะครับเร็วชนิดที่มีการเลือกสรรในแต่ละปีอ่ะคืออะไรคือบอกว่าเลือกสรรกันแต่ละปีอ่ะคืออะไรครับอะไรสูตรที่ดีที่สุดล่ะฮะ endless ไม่รู้จักจบสิ้นไงเสื้อผ้านี้เลือกไม่รู้จักจบสิ้นเอามาดูข้อ2 queen นี่แปลว่าพิสดารอันนี้แปลว่าชุดที่มันค่อนข้างพิสดาร elegant แปลว่าหรูเลิศอ่ะต่อนะครับ one legged thief ที่โบกาต้าก็มีโจรคนหนึ่งเข้ามาย่องเบานะเขาก็จากไปพร้อมกับรองเท้าที่ผิดกล่าวคือโจรได้มา broke into แปลว่างัดแงะขีดเส้น broke into ร้านค้าที่ Northwest Columbia แล้วก็ขโมยรองเท้าไป756ทั้งหมดรวมเป็นรองเท้าข้างเลยครับอ่านหน่อยที่ข้างขวาการกระชากรองเท้าก็คือการไปฉุดกระชากดึงรองเท้าเนี่ยแกเอาไปทั้งชายหญิงไงทุกขนาดเลยนะเมคที่ทำมาเมคคือทุกแบบคัลเลอร์ก็ทุกสีเลยมูลค่าของการขโมยเนี่ยก็16000
ดอลลาร์กว่าๆนะหรือ600,000นะกว่าบาทตำรวจกล่าวเมื่อวันพฤหัสแต่โจเนี่ย will not be able to sell แต่คงขายไม่ได้หรอกทำไมถึงขายไม่ได้สักข้างเดียวคู่เดียวเพราะว่าทำไมฮะทำไมถึงขายไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีข้างซ้ายใช่ไหมถูกเก็บในตู้ล็อกอย่างปลอดภัยมันขโมยข้างไหนไปข้างขวาส่วนข้างซ้ายอยู่ในตู้เซฟอย่างปลอดภัยในสโตร์รูมห้องเก็บของใครนอนแล้วไม่มีใครสักคนนะครับนะที่เรียกว่านอนนี่หมายความว่ารองเท้าแล้วกันไม่มีรองเท้าถูกทิ้งไว้ที่จัดแสดงเลยตำรวจนี่กล่าวความหมายก็คือรองเท้าที่เอาไปอ่ะมันเอาไปข้างขวานะครับส่วนอีกข้างนึงเขาเก็บในตู้อย่างดีมันขโมยแบบไม่เหลือเลย That merchandise merchandise นี่แปลว่า merchandise แปลว่าสินค้าไร้ประโยชน์เรียกว่า useless completely แปลว่าสิ้นเชิงผู้ใครว่าจะไปซื้อรองเท้าที่มีเพียงหนึ่งข้างพูดโดยจอชนะครับฮินคาพี่ผู้จัดการร้านรองเท้าในเมืองเมดลินนะครับ AFP สำนักข่าวอเมริกัน Foreign Press เริ่มเลยนะครับแหล่งข่าวตอบข้อ3 AFP F นี่มาจากต่างชาติ P คือสำนักข่าวนะสำนักข่าวอเมริกันแต่เป็นข่าวต่างชาติข้อใดคือประเด็นสำหรับข่าวในเรื่องฉบับนี้ครับเขาบอกว่ารองเท้าแพงมากไม่ใช่ปริมาณรองเท้าก็ยังไม่ใช่นะสามบอกว่ารองเท้าที่ถูกขโมยไปทั้งหมดเป็นข้างเลยถูกต้องครับได้ใจเย็นก่อนขอเช็คก่อนเว้ยกลัวเดี๋ยวไปเฉลยผิดข้างซ้ายอยู่ตรงนั้นมันยังไม่ประเด็นนะมันยังสู้ไม่ได้นะนี่มันมีสองช้อยคุณเลือกนะคือคำว่ารองเท้าที่ถูกขโมยไปทั้งหมดเป็นข้างขวากับคำว่าโจรไม่สามารถขายรองเท้าได้ตอบข้อ4สิตอบข้อ4ตรงกว่ากันเยอะเสร็จไหมครับเขาถามว่าอะไรคือจุดประสงค์หลักของเนื้อเรื่องฉบับนี้ก็คือต้องคุมเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดเนื้อเรื่องมีเมนไอเดียคือโจรขโมยรองเท้าแต่ขายไม่ได้ใช่ไหมสินค้าที่ว่านั่นคือสินค้าหมายถึงอะไรครับ shoes รองเท้า44ข้อความในต่อนี้เป็นความจริงครับข้อ1โจรมีขาข้างเดียวผิดเป็นไงรองเท้าด้านซ้ายเอาไปจัดแสดงผิดซ้ายเอาไปเก็บขวาแสดงมูลค่ารองเท้านั้นนะครับที่ถูกกล่าวไว้ในข่าวถูกส่วนนี้บอกว่าข้างขวาเอาไปในห้องล็อกก็เลยผิดตอบข้อ3ผู้จัดการพูดว่าใครจะไปซื้อรองเท้าเนี่ยเป็นการบอกใบ้ว่าบอกใบ้ว่าไม่มีใครซื้อรองเท้าที่ถูกขโมยตอบข้อ2 46ข้อมูลที่ไม่ได้รับจากเนื้อเรื่องฉบับนี้คือชื่อผู้จัดการมีแล้วเนาะโอ้ยโจรมันมีกี่คนเนื้อเรื่องบอกไหมอะใช่ไหมลองเช็คทีละช้อยไปเรื่อยๆที่ตั้งของร้านปริมาณรองเท้ามีบอกก็เหลือแค่นี้1กับ4เอาเลือกมาเร็วที่ตั้งของร้านบอกใช่ไหมครับบอกว่าอยู่แถวไหน North West Columbia เมืองบาโกต้าใช่ไหมแต่จำนวนโจรบอกไหมไม่บอกไม่รู้เฉลยตามเนี่ยครับเฉลย The Number of Lover เรื่องสุดท้ายเรื่องแวนโก๊ะฝ่าภาพวาดที่แพงที่สุดนั้นที่เคยขายมาเนี่ยนะครับชื่อว่า Portrait of Dr. Gassett ภาพเหมือนของ Dr. Gassett Not Missing ไม่ได้หายไป As Feared เหมือนกับที่อ่านแล้วกลัวกันแต่มันกลับถูกโซ่ขายเร็วๆ Early ตอนต้นปีนี้ขายให้ใครครับทีเจตั้งใจเรียนหน่อยขายให้ใครคนซื้อชาวอเมริกันจริงต้องฟังให้รู้เรื่องนะตอนนี้อันดับแรกจับประเด็นได้แล้วว่าภาพวาดขายได้ในราคาที่แพงที่สุดขายให้คนอเมริกันเยอรมันเรดิโอรีพอร์ตเต็ดปรากฏว่าสำนักข่าวเยอรมันหรือว่าวิทยุที่เยอรมันเป็นคนรายงานข่าวเมื่อวันภาพวาดนั้นขายกันที่ไหนในสหรัฐขายในด้วยราคาระหว่าง
ช่วง10จนถึง15ล้านเยนแต่ขายเป็นเงินเยนนะ A man ให้กับผู้ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งปรารถนาจะ anonymous แปลว่านิรนามไม่บอกชื่อ ARD quoted ARD นี่เป็นชื่อองค์กรนะKiyonori Yamamoto เป็นประธานของการประมูลนานาชาติ International Action Action แปลว่าการประมูล Organization องค์กรในโตเกียว Essaying ตามที่เขากล่าวไว้เขากล่าวไว้ว่า The buyer ผู้ซื้อ No plan to display ไม่มีอะไรที่จะจัดการแสดงรูปภาพเนี้ยต่อสาธารณชนคือไม่ให้คนดูนะครับมิสเตอร์ยามาโตะนะครับเป็นผู้ช่วยCrash Stab Japanese Business ธุรกิจญี่ปุ่นที่แบบผูกแน่นกับเงินสดอะนะ and private citizen แล้วก็เป็นบริษัทเอกชนคำว่าเงินสดผูกแน่นนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมคิดให้ออกสิแปลว่าไม่ยอมซื้อของคือคุณมีเงินคุณก็เก็บไงอย่างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมใครมีเงินก็อยากเก็บไม่กล้าซื้อของนะกลัวเดี๋ยวไม่เหลือเงินจะซื้ออ่ะสรุปนะครับตอนนี้ธุรกิจญี่ปุ่นไม่ค่อยดีเท่านั้นใครมีเงินก็เก็บไม่หมดเลยนะครับรวมถึงประชาชนภาคเอกชนด้วยดังนั้นการหาผู้ซื้อสำหรับศิลปะเนี่ยนะครับนะก็ต้องไปหาตั้งแต่สมัยเนี่ยในช่วงที่แบบยุคแห่งความเจริญในช่วง80นี่แหละเห็นไหมเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเดี๋ยวแปลให้ฟังเข้าใจว่าตอนไม่ใช่ว่าตอนที่สกิลดีๆอ่ะบูมบิ้งในปี80คนที่มีตังค์จะไม่เก็บเงินแต่จะซื้อรูปภาพเก็บไว้แต่พอช่วงเศรษฐกิจเป็นไงแคสแตปไม่ดีหรือคนไม่กล้าใช้เงินค่อยเอาของแบบเนี้ยออกมาประมูลขายก็จะยังตอนนี้รวยๆเขาจะซื้อพวกนี้เก็บไว้47ตอบด็อกเตอร์กาเซ่48มีเทสเตดสัญชาติอเมริกันดิ US buyer ง่ายๆข้อนี้อเมริกันข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่มีครับthe name of the buyer เรื่องนี้แม่งง่ายโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถอ่ะวันนี้เพียงแค่นี้ครับบายขอบคุณครับ